วัสดีครับน้องๆก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับพี่จิ๊บเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็มาในซีรีส์ Skibidi Toilets นะครับใน EP ที่59แล้วนะครับโดยใน EP นี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับและก็ Skibidi ตัวใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับการปรากฏตัวของ Secret Agent และการร่วมมือของเหล่าพันธมิตรทั้งหลายครับผมเรื่องราวทั้งหมดนี้น้องๆจะได้รับชมใน EP ที่59ครับแต่ก่อนอื่นเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจิ๊บเกมเมอร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับเริ่มต้นเรื่องราวเกิดขึ้นนะครับสังเกตดูครับการวิ่งเข้ามาของตากล้องหลักของเรานะครับเพื่อจะเข้ามาช่วยนะครับแต่จังหวะนั้นครับเกิดระเบิดใหญ่ขึ้นสังเกตดูด้านขวามือนะครับจะมีการต่อสู้กันอยู่ของเจ้าทอยเลทนะครับกับลันช์คาเมร่านะครับกำลังสู้นะครับเจ้านี่ก็พยายามจะเกาะหัวไว้นะซึ่งถ้าคุณสังเกตด้านซ้ายมือครับคุณจะสังเกตเห็น Secret Agent ครับเขามาปรากฏตัวอยู่ข้างๆรถนะครับSecret Agent คนนี้ได้มาปรากฏตัวในระหว่างการต่อสู้ของ Titan Speakerman ใน EP 58แล้วครับและครั้งนี้เขาก็มาปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งจังหวะนั้นเองครับตากล้องวิ่งขึ้นไปกระโดดขึ้นบนโถส้วมนะครับและก็กด Flushing ครับเจ้าทอยเลทไม่รู้ตัวหันกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ตายไปเลยครับและเขาก็ได้ช่วยชีวิตของ Camera Man ไว้ครับส่วน Camera Man ก็ได้ขอบคุณเขาด้วยการยกนิ้วให้เอาละนายช่วยชีวิตฉันจากนั้นครับด้านขวามือมีเสียงระเบิดดังขึ้นครับการปรากฏกายขึ้นมาครับของ Dual Laser Rusher Skibidi Toilet นะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวทอยเลทใหม่นะครับมาพร้อมกับอาวุธหลายๆอย่างนะครับตั้งแต่ Rusher 4อันนี้ครับที่ติดอยู่บนไหล่ของเขานะรวมถึงหัวนะครับที่ใส่เฮลเมทนี่ครับหรือหมวกโล่นะครับและปืนเลเซอร์ด้านข้างซ้ายขวาครับเป็นเลเซอร์คู่นะครับรวมไปถึงกรงเล็บด้านล่างที่ติดมา2ข้างนะครับซึ่งกรงเล็บเนี่ยเคยเห็นกันแล้วนะครับน้องๆจากใน EP 58นะครับเจ้าตัว Dual Buzzsaw Mutant นะครับมันก็มีเหมือนกันนะครับจะเป็นลักษณะของกรงเล็บที่ติดมาคล้ายๆกันและมันก็ยังพาพวกมาอีก2ตัวครับนั่นก็คือ Launch Triple Launcher นี้ครับเฮลิคอปเตอร์2ตัวที่บินมาอยู่ขนาบข้างนะครับโดยอาวุธของเจ้าพวกนี้ก็มีปืน Rocket Launcher นะครับที่ติดมา2กระบอกด้านข้างและมีปืนกลรัว3อันครับด้านล่าง1อันปืนกลรัวข้างตัวอีก2อันครับผมหลังจากนั้นเองครับเฮลิคอปเตอร์ด้านซ้ายครับถูกสอยร่วงลงไปครับจากปืนหรือระเบิดอะไรบางอย่างร่วงลงไป1คันและคันที่2ครับร่วงตามๆกันไปเลยครับรวมถึงระเบิดลูกใหญ่ครับโดนเต็มๆหน้าของเจ้าทอยเลทนะและผู้ปรากฏตัว2คนนั้นครับสีแดงกับสีน้ำเงินคนหนึ่งบินกับเจ็ตติดปีกมาเลยครับอีกคนหนึ่งใช้พลังบินมานะ2ตัวครับบินคู่กันมาครับนั่นก็คือ Titan Speakerman และ Titan Camera Man นั่นเองครับจังหวะที่มาถึงครับไททันสปิเกอร์แมนม้วนตัวหนึ่งรอบลงมาครับชนกับเจ้าทอยเลทนะครับทำให้หมวกเฮลเมทของมันครับหลุดออกมาครับนั่นครับหัวล้านเลยครับน้องๆและเขาก็ง้างมือขวาครับซัดไปที่ใบหน้าของเจ้าทอยเลทปังส่วนมือซ้ายครับงัดเอาบลาสเตอร์ปืนออกมาครับจ่อไปที่ปากของเจ้าทอยเลทและระเบิดพลังปืนบลาสเตอร์อย่างรุนแรงครับเต็มๆหน้าของเจ้าทอยเลทนะเรียกว่าขวัญขึ้นกันเลยทีเดียวครับในขณะนั้นเองฝั่งซ้ายมือของ Titan Speakerman มีผู้ปรากฏตัวขึ้นมาครับเขาคนนั้นก็คือ Flying Octo Launcher Skibidi Toilet ครับเจ้าหมอนี่มาด้วยอาวุธจัดเต็มนะครับ Rocket Rusher ถึง8อันนะครับเมื่อเห็นดังนั้น Titan Speakerman ครับย่อตัวแล้วพุ่งชนเข้าไปเลยครับเกิดการต่อสู้รัดฟัดเหวี่ยงกันเกิดขึ้นครับระเบิดกระจายเลยครับขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งครับการต่อสู้ของเจ้าทอยเลทกับไททันคาเมร่าแมนครับยังไม่จบไททันคาเมร่าแมนจับอาวุธทั้งหมดที่มีอยู่แถวนั้นเนี่ยยัดไปที่ปากของเจ้าทอยเลทไม่ว่าจะเป็นปืนบาซูก้าหรืออะไรต่างๆเต็มไปหมดครับล้วงกันไปถึงกระเพาะเลยครับหลังจากนั้นก็ใช้
ท้าครับยันครับถีบไปครับถลายไปชนด้านหลังครับระเบิดตุ้มอย่างรุนแรงครับเรียบร้อยครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งการต่อสู้ของไททันสปิเกอร์แมนกับเจ้าลัชเชอร์สกิบิดี้ครับเขากลับมาครับแต่กลับมารอบนี้ไม่มีหัวไปแล้วครับผมหัวหายครับเหลือแต่เครื่องยนต์นะแล้วก็บินมาแบบช้าๆครับร่วงลงไปกับพื้นระเบิดตุ้มและ2คนนี้ก็ได้กลับมาประจันหน้ากันอีกครั้งนึงแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่การต่อสู้ครับแต่มันคือพันธมิตรครับและไททันคาเมราแมนก็ได้ยกนิ้วโป้งสัญลักษณ์ให้ว่านายเก่งมากไททันสปีกเกอร์แมนฉันภูมิใจในตัวนายส่วนไททันสปีกเกอร์แมนได้ฟังดังนั้นครับก็รู้สึกดีใจและก็หันไปดูครับความสามัคคีกันของสองเผ่าพันธุ์ครับสปีกเกอร์แมนและคาเมราแมนครับเดินกันมาร่วมกันระหว่างสองเผ่าพันธุ์นี่ครับซึ่งด้านบนก็จะเห็นเฮลิคอปเตอร์สปีกเกอร์ครับแต่หากสังเกตดีๆอีกนิดนึงครับด้านบนครับจะมีคาเมราแมนเต้นแสดงความดีใจอยู่ครับและข้างๆของเขานั่นก็คือทีวีแมนนั่นเองครับซึ่งทีวีแมนตัวนี้พี่จิ๊บเข้าใจว่ามาจาก EP ที่56ครับตอนที่เขาได้วาร์ปตอนที่รถถังของเหล่าพันธมิตรได้ถูกระเบิดไปนะครับจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้วาร์ปหนีนะแต่เขาวาร์ปมาเพื่อสังเกตการต่อสู้ในครั้งนี้ครับและเหล่าพันธมิตรก็ได้เดินออกมาครับสร้างความสามัคคีกันครับรวมถึงเจ้าสไปเดอร์สปีกเกอร์แมนครับซึ่งก็โผล่ออกมาจากมุมตึกเหมือนกันนะทุกคนต่างโห่ร้องแสดงความดีใจกันครับท่ามกลางเสียงความดีใจนั้นและฉากนี้ครับความประทับใจของสองเผ่าพันธุ์ครับไททันคาเมราแมนได้ยกมือขึ้นครับการจับมือกันของสองพันธมิตรหลักอย่างไททันสปีกเกอร์แมนและไททันคาเมราแมนครับภาพมิตรภาพแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆครับหลังจากที่สองคนนี้ได้ต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายมาแล้วครับการจับมือครั้งนี้สร้างความแข็งแกร่งให้สองพันธมิตรนี้ได้ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่ร่วมต่อสู้ไปด้วยกันและเรื่องราวของ EP 59ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ฮะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับ EP 59นะครับเรื่องราวที่ออกมานี่เราก็ได้สัมผัสกันแล้วนะครับการต่อสู้ร่วมกันของ2เหล่าพันธมิตรนะครับไททันสปีกเกอร์แมนและไททันคาเมราแมนนะครับร่วมกันกระทืบเหล่าทอยเล็ตแถมในตอนสุดท้ายเนี่ยยังย้ำถึงความสัมพันธ์ในเรื่องของพันธมิตรทั้งสองฝ่ายนี้นะครับแต่ก็ยังคงเป็นคำถามอยู่ในใจนะครับว่าอีกหนึ่งพันธมิตรผู้ร่วมต่อสู้อย่างเผ่าพันธ์ทีวีนะครับเขาก็ไม่ได้ลงมาต่อสู้และก็ยังสังเกตการต่อไปครับซึ่งมันก็ทิ้งคำถามไว้ว่าตอนนี้ไททันทีวีแมนเป็นยังไงแล้วนะครับเขาจะกลับมาร่วมต่อสู้กับอีก2เผ่าพันธุ์หรือไม่ฮะรวมถึงเผ่าพันธุ์ทอยเล็ตนะครับซึ่งนับวันก็จะยิ่งอัปเกรดอาวุธให้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆครับอย่างเจ้าตัวล่าสุดนี่ก็มีการติดอาวุธเข้าไปนะครับทั้งกงเล็บทั้งเลเซอร์แถมยังมีร็อกเก็ตรันเชอร์เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับไม่อยากจะคิดเลยครับถ้านักวิทยาศาสตร์ของฝั่งทอยเล็ตนั้นอัปเกรดเจ้า G-Man ครับให้มีกงเล็บให้มีอาวุธให้มากกว่านี้ครับเขาจะแข็งแกร่งขนาดไหนครับใน EP ที่แล้วเขาก็ได้อัปเกรดร่างมาแล้วหากเขาได้พัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งกว่านี้น่าจะเป็นงานยากของฝั่งพันธมิตรครับและนี่ก็คือบทสรุปของ EP 59ครับหากใครชื่นชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพี่จิ๊บเกมเมอร์ไว้ด้วยนะครับแล้ววันนี้พี่จิ๊บต้องขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับแล้วเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งครับเมื่อชาติต้องการ